สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอก็คงจะเป็นเรื่องของการคุยเรื่องของปองดองนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาทำความคืบหน้าน่าสนใจฮะผมจะมาเล่าความคืบหน้าหลังจากรัฐบาลเขาแถลงไปแล้วว่าเขาจะเดินงานยุทธศาสตร์ชาตินะเดินเรื่องของการปองดองการปฏิรูปประเทศเนี่ยเขาเดิน3หลักเนี่ยกำลังเดิน3หลักเนี่ยนะครับมีปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะในฝั่งเพื่อไทยก็เขาบอกว่าเขาเห็นสัญญาณบวกหลังกสช.รัฐบาลเตรียมคุยเรื่องของปองดองก่อนการเลือกตั้งแล้วก็เขาแนะเลี่ยงตั้งเงื่อนไขคุยกันคุยกันก็ได้ต้องอย่าตั้งเงื่อนไขเขาก็วางไว้3ข้อหลักๆ3ข้อหลักๆที่เพื่อไทยเขาประเมินไว้นะฮะคือ1เขาดูท่าทีการสัมภาษณ์ของผบ.ทบ.คนที่ให้สัมภาษณ์คือชวลิตวิชยสุทธ์นะฮะอดีตรองอธิการของพรรคเพื่อไทยก็บอกเขาดูท่าทีของผบ.ทบ.เนี่ยบอกว่าก็ไม่มีท่าทีอะไรที่ทหารก็จะมีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญนี่ก็ถูกก็พูดของเขาถูกแล้วก็เขามีสัญญาณข้อ2เขาบอกว่าเขามีสัญญาณการพูดคุยเรื่องการปรองดองก่อนการเลือกตั้งแม้จะส่งสัญญาณช้าแต่ก็จริงใจตั้งใจในการทำประสบความสำเร็จได้นะในอดีตตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาขณะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาก็มีการสร้างความปรองดองหยิบยื่นมาจากผู้มีอำนาจที่มีคุณธรรมต้องการเห็นบ้านเมืองสงบสันติเพราะจากการขับเคลื่อนภาคประชาชนประสบความสำเร็จสอนให้เรารู้ว่าเป็นหนทางที่เลี่ยงไปสู่ความสงบไงเขาพูดอย่างนั้นนะอันนี้ก็ข้อที่2น่าสนใจนะก็โอเคส่วนที่3ที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ต้องหาคดีอาญาเกี่ยวกับการเมืองได้รับการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิของผู้ต้องหาในการยื่นขอประกันตัวทำให้สถานการณ์ทางการเมืองผ่อนคลายลงไปประเด็นหนึ่งไประดับหนึ่งเขาบอกว่าสถานการณ์ปี60ประเทศไทยมีกำหนดการสำคัญคือในส่วนของการเริ่มสร้างบรรยากาศแห่งความสงบสันติให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ส่วนการหลีกเลี่ยงให้เห็นในความเห็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและควรหลีกเลี่ยงตั้งเงื่อนไขมากมายก่อนการพูดคุยซึ่งทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศในการหลุดพ้นหลุดกับดักแห่งความขัดแย้งเข้าสู่ความสงบสันติและเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สอดคล้องกับสากลให้ได้นี่คือเป็นคำพูดของนายชวลิตนะครับวิชยะวิสุทธ์เป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งหมด4คณะนะฮะแล้วก็ในปี2540เนี่ย60เนี่ยก็จะเดินเรื่องของการปฏิรูปประเทศแล้วก็เดินตามหลักยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีนะฮะผมเรียนท่านผู้ชมทราบนะฮะตลอดระยะเวลากว่า80กว่าปีที่ผ่านมา84ปี85ปีเข้ามาแล้วเนี่ยเราพยายามพูดคุยกันเรื่องปรองดองตั้งแต่คณะราษฎรที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาพญามโนปกรณ์นิติธาดาพันโทฤทธิ์อัคเดชนะครับแล้วก็มีศาสตราจารย์ปีดีด็อกเตอร์ปีดีพนมยงค์เนี่ยก็ทำการยึดอำนาจนะมีคนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเนี่ยจริงกับการปกครองของไทยมันเป็นของอังกฤษมันไม่ใช่เป็นของฝรั่งเศสอย่างที่ผมว่าเอ้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆคณะราษฎรสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีการบันทึกไว้ว่าพยายามจะเปลี่ยนการปกครองเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเลยคือไม่มีพระมหากษัตริย์เลยนะครับตั้งแต่ปี2475มามีการวางแผนไว้2แผนทะเลาะกันในที่ประชุมนะครับแผนหลักนะครับก็คือว่าจะไม่ให้มีพระมหากษัตริย์เลยก็จับกลุ่มพระวงศ์วงศาวงศ์มาเป็นตัวประกันไว้นะครับจากนั้นก็ข่มขู่แล้วก็ให้ยอมแพ้เนี่ยราชการที่7ยอมแพ้สมัยนั้นนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเขามีหลักคิดอย่างนั้นมันมีที่มาเพราะคณะราษฎรที่เข้าทำการยึดอำนาจไปหลอกนิสิตนักศึกษานักเรียนทหารเนี่ยนะครับจปร.หลายเนี่ยมารวมที่บ่มลูกส่งมาเนี่ยเป็นนักเรียนที่ไปเรียนทุนของฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะทั้งกระบี่เลยแล้วเข้าไปตกลงกันคุยกันปีดีไปวางแผนในปี2470แล้วมาลงมือ2475ปีดีให้ทหารเป็นคนทำตัวเองเป็นกุนซือหัวหน้าฝ่ายราษฎรแล้วก็พันเอกพญาพหลเนี่ยเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นฝ่ายทหารก็ยึดอำนาจก็แบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆนะครับในการยึดอำนาจแต่ต
ตอนนั้นก็มีความคิดเห็นว่าจะล้มการปกครองไปเลยคือเปลี่ยนการปกครองคือปฏิรูปไปเลยโดยไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับแต่ทหารม้าบอกว่าถ้าทำแบบนั้นขึ้นมาเขาจะไม่เข้าร่วมจะถอนเนี่ยจึงเป็นที่มาสำคัญการปกครองก็เลยมีพระมหากษัตริย์แล้วก็มีรัฐธรรมนูญคือพระมหากษัตริย์มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีการพูดถึงอังกฤษก็พยายามยกตัวอย่างให้ไทยแล้วก็จากนั้นคณะสงฆ์ก็ยึดอำนาจกันไปยึดอำนาจกันมาวนไปวนมาอย่างเงี้ยตลอด10กว่าครั้งยึดอำนาจกันเองนะครับการยึดอำนาจเป็นเรื่องฮิตเลยสมัยนั้นเพราะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าฮิตทั่วโลก1ใน3ของโลกกลายเป็นคอมมิวนิสต์พอยึดอำนาจนะฮะประชาชนลุกคือต่อต้านขึ้นมา1ใน3ของโลกเลยนะครับจริงๆแล้วสมัยรัชกาลที่5มีความพยายามจะเปลี่ยนการปกครองของไทยพยายามจะให้ความรู้มีการทดลองสารพัดนะครับกับความใจร้อนของคณะราษฎรที่จะเอาไทยเหมือนฝรั่งเศสในตอนแรกแต่มีกลุ่มทหารม้ากลุ่มหนึ่งเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับเสร็จก็เลยจำเป็นจะต้องเอารูปแบบของอังกฤษมามีกษัตริย์ต่อไปแต่ก็พยายามริบรอนพระอำนาจนะครับเนี่ยจนเป็นที่มาของการสละราชสมบัติของรัชกาลที่7ในที่สุดแล้วก็มีรัชกาลที่8แล้วก็รัชกาลที่9จนเกิดเรื่องรัชกาลที่8พระรัชกาลที่8จะมาลงเลือกตั้งเนี่ยฮะพอทนไม่ไหวกับการที่ริบรอนพระอำนาจเนี่ยตอนนั้นนะฮะแต่ความเข้มแข็งรัชกาลที่9จึงทำให้ประเทศไทยมีวันนี้ผ่านสิ่งร้ายๆมาได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมีบุญคุณกับคนไทยมากนะครับที่เปลี่ยนถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนโหดเหี้ยมนะในสายตาของพวกคอมมิวนิสต์ทั้งหลายเนี่ยพอปราบกบฏเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทหารรุ่นน้องๆตราบอดีตรุ่นหลานๆเลเลโลนเนี่ยผมรุ่นโลนแล้วรุ่นเลนะครับก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราดีๆนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พวกเราได้เห็นได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วการปกครองในสมัย2475เนี่ยยังไม่มีสภาเป็น2สภาคือสภาล่างสภาบนมีสภาเดียวสมัยก่อนแล้วต่อมาก็มีการโอ้ยหลายปีอีกนะนึงมาปรับเป็นสภาสูงเอาของอังกฤษมาก็เริ่มกลืนของอังกฤษมาก็เฮ้ยเห็นของอังกฤษดีก็เอามาเข้ามาทีนี้ก็มาเอาหลักคิดของเยอรมันเรื่องการตั้งศาลการตั้งตุลาการองค์กรอิสระเด็กเริ่มมาเข้ามาแล้วนะครับเอารัฐสวัสดิการเข้ามาประเทศไทยก็เลยออกไปทางแกงโฮ คนเหนือเรียกแกงโฮเอากันทุกอย่างเลยนะครับนั่นหมายความว่าสังเกตไหมฮะท่านผู้ชมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยพูดไปพูดมาก็จะกลับไป2475คือการยึดอำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยสิ่งที่เขาทำเอาพูดไปก็กลับมาที่เดิมนะสมัยนั้นนะครับซึ่งมันก็มีที่มาที่มันเป็นการยึดอำนาจคือการปฏิรูปประเทศมีอยู่ครั้งเดียวนะที่ว่ากันมาที่ว่าปฏิวัติมีอยู่ครั้งเดียวที่เหลือเป็นการรัฐประหารปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปมันการเปลี่ยนแปลงการสร้างการปกครองทั้งหมดนะครับแต่การรัฐประหารเนี่ยเป็นการยึดอำนาจเฉพาะรัฐบาลสถาบันก็ยังคงอยู่นะอันนี้คือข้อแตกต่างคือการปรับโครงสร้างการปกครองเรียกปฏิวัติคือคนนักพูดเนี่ยชอบไปพูดเรื่องของปฏิวัติกับรัฐประหารเนี่ยแล้วก็พูดจนชินปากจนคนงงว่าปฏิวัติกับรัฐประหารนั้นเหมือนกันหรือเปล่ามันอันเดียวกันนั่นแหละอะไรอย่างจริงไม่ใช่แล้วปฏิรูปไอ้ปฏิวัติกับรัฐประหารมันคนละอย่างนะครับปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยโครงสร้างทั้งหมดโครงสร้างการปกครองปฏิวัติไอ้รัฐประหารคือการยึดอำนาจของรัฐบาลกันเองนะครับต้องแยกกันให้ถูกเรื่องนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วอธิบายเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากก็คือว่าพอรัฐบาลประกาศเรื่องของการปรองดองประกาศเรื่องการปฏิรูปประเทศประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติก็มีการเด้งรับกลับมาการเด้งรับกลับมาของเพื่อไทยก็ซ้อนให้เห็นถึงการเด้งรับของใครเอ่ยนะฮะอยู่ต่างประเทศทันทีก็โอเคผมก็อย่างที่ผมบอกเซมๆนะก็เด้งรับกันมาก็สู่กระบวนการปรองดองกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนและถาวรการตั้งคณะกรรมการ4คณะของรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้ไหมอันนี้เป็นภาคยุทธวิธีนะครับต้องปล่อยให้ท่านพิจารณากันว่ากันไปนะครับแต่ผมจะพูดถึงคำว่ายุทธศาสตร์ชาตินะครับยุทธศาสตร์ชาติมาจากหลักอะไรจริงๆเป็นหลักที่ผมเคยเขียนว่าหลักนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีรัฐซ้อนรัฐนะครับแต่รัฐซ้อนรัฐในรูปแบบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ไหมนะประเด็นผมเรียนตรงๆนะด้วยความเคารพมันจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนะครับที่เขาวางไว้เนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยที่ใช้การปกครอง
ของฝรั่งเศสและถูกปรับมาเป็นของอังกฤษเนี่ยนะฮะตอนหลังๆก็ค่อนข้างจะค่อนไปทางอังกฤษแต่ก็ไม่เหมือนอังกฤษเหมือนคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนไปเหมือนเยอรมันมั่งไปเหมือนฝรั่งเศสบ้างอะไรเงี้ยมันก็โหเอาของจีนรัฐสวัสดิการมาบ้างรัฐสวัสดิการของออสเตรเลียบ้างอะไรเงี้ยของฟรีอะไรเงี้ยก็เอามาทุกอย่างอ่ะนะฮะพอหลักการปกครองแกงโฮเข้ามาคนเหนือเราแกงโฮนะฮะเข้ามาเสร็จมันก็เลยเป็นการปกครองที่ไม่เหมาะกับคนไทยขัดกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์ของคนไทยก็เลยเกิดความขัดแย้ง84ปีโครงสร้างเนี้ยมันจะแบ่งหลักๆในการบริหารเป็นตุลาการบริหารนิติบัญญัตินะครับตุลาการบริหารนิติบัญญัติท่านผู้ชมฟังให้ดีนะแบ่งเป็น3ส่วนและก็มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่ข้างบนนะครับทีนี้คำว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยฟังดูแล้วโอ้โหมันใหญ่นะนั่นหมายความว่ายุทธศาสตร์ชาติจะต้องครอบคลุมทั้งตุลาการบริหารนิติบัญญัติและพระมหากษัตริย์ด้วยการใช้ภาษาผิดแล้วนะครับและอย่างคือรัฐบาลเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารจะไปออกยุทธศาสตร์ชาติเพื่อครอบคลุมตุลาการกับตุลาการด้วยมันผมว่ามันก็ไม่ถูกนะมันควรจะเป็นนโยบายของรัฐบาลมันเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโอเคว่าไปนะครับอันนี้คือการใช้ภาษาผมว่ามันไม่ถูกการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ในส่วนภาคทุนยุทธวิธีนะครับคณะกรรมการชุดนี้ถ้ามันเป็นยุทธศาสตร์ชาติจริงๆอย่างที่เขาว่าเนี่ยหนึ่งเขาจะไม่วางหลัก20ปีนะอันแรกเลยรู้ให้เห็นแล้วว่าวางหลัก20ปีนี่ผิดละเพราะการเรียนยุทธศาสตร์การเมืองเขาบอกเขาจะต้องวางหลักยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยชาติใดก็ตามจะต้องวางไว้อย่างน้อย50ปีเขาไม่วาง20เขาวาง50นะครับถ้าไปวาง20ปีนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณมีวิสัยทัศน์มองแค่20ปีและที่สำคัญคณะกรรมการที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคณะกรรมการเนี่ยมันจะเป็นคณะกรรมการนี้มันจะต้องมีโครงข่ายที่สามารถเป็นเครื่องมือตอนนี้มันมีแต่หัวมันไม่มีอำนาจเพราะมีอำนาจปุ๊บบอกว่าเอาไประบุในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องทำตามนโยบายที่คณะกรรมการนี้ทำไม่ทำก็ผิดรัฐธรรมนูญก็ต้องออกไปอะไรเงี้ยซึ่งนั่นคือความคิดและที่ผ่านมามันเคยทำได้ไหมและที่สำคัญก็คือว่ามันทำไม่ได้ไงมันทำไม่ได้มาก่อนมันทำไม่ได้มาเยอะเลยหลายๆเรื่องมันทำไม่ได้เขียนแล้วก็ยังขัดรัฐธรรมนูญจนเกิดสุดท้ายก็เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะตะแปะไทยเพราะหลักคิดอย่างนี้ไงเพราะว่าเริ่มต้นจากวัฒกรรมยุทธศาสตร์ชาติโดยเข้าใจเรื่องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติผิดไงผิดก็เลยไปตั้งชื่อเป็นยุทธศาสตร์ชาติแล้วไม่พอกำหนดเป็น20ปีนะครับคณะมนตรีความมั่นคงกับยุทธศาสตร์ชาติมาคนละเรื่องไอ้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติและที่สำคัญคนที่เข้าไปอยู่รัฐใหญ่มีรัฐซ้อนรัฐที่เขาว่าที่ผมว่าเนี่ยรัฐซ้อนรัฐเนี่ยมันต้องมีบารมีอ่ะคือคนเห็นแล้วต้องรู้เฮ้ยทำผิดไม่ได้นะคนนี้คนจริงอะไรเงี้ยคือแค่เห็นสีเขาบอกแค่เห็นสีก็หดแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติเออมันต้องอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้ต้องถามคนไทยรู้จักว่าใครคือประธานยุทธศาสตร์ชาติเออนี่ก็โครงสร้างก็ผิดแล้วยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นยุทธศาสตร์ต้องแสดงว่าหลักที่ทำกำลังไปครอบคลุมตุลาการด้วยใช่ไหมคุมนิติบัญญัติด้วยใช่ไหมอันนี้อย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจหลักเหล่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับผมว่าโครงสร้างมันผิดอ่ะนะเออแต่ไม่เป็นไรต้องปรับแล้วกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญตอนนี้เรื่องคำว่าปรองดองเนี่ยเป็นที่ทราบกันแล้วนะก็โอ้ยผมว่าทำถูกแล้วล่ะนะครับรัฐบาลนี่เขาเก่งเขาทำถูกแล้วก็มีแรงตอบรับแรงกระเพื่อมตอบรับมาอย่างผมเรียนใช้หลักให้ดีแต่ถ้าไปใช้หลักด้วยการเรียกคนเข้ามามาพักเสื้อแดงมาพักเสื้อเหลืองมาพักเสื้อฟ้ามากลุ่มสามสีนะมาคุยกันแล้วก็กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมาคุยกันผลที่ตามมาก็คือมันจะมีคนเอาบ้างไม่เอาบ้างหรือว่าเอาบ้างเอาทั้งหมดหรือไม่เอาทั้งหมดเลยสิ่งที่ตามมาไม่ได้ผลนะอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องของการปรองดองหรือการสลายสีไปแล้วผมทำคลิปไปแล้วยังไงก็ลองไปชมดูถ้าใครชมแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อผมอธิบายอะไรไว้นะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วพอเกิดเหตุการณ์อย่างขึ้นมารัฐบาลพูดชัดเจนเรื่องการปรองดองสิ่งที่ตามมาคือภาพเห็นชัดนะครับจะปรองดองกับคนในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเป็นดุลพินิจแน่ดูที่พฤติกรรมแน่ของใครของผู้ที่กระทำกรรมกับประเทศไทยไว้
เห็นไหมเขาก็ต้องดูอันนี้เขาเก่งนะเขาก็ดูของเขาว่าจะเป็นยังไงพอมีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยจะใช้ยังไงก็ใช้ให้มันถูกแค่นั้นเองวางกุศโลบายในการใช้ให้เป็นผมก็ทำได้นะทำได้ไม่ยากหรอกนะครับทำได้ไม่ยากหรอกแล้วมาถูกหรือยังตอนนี้ก็ถูกแล้วแต่มีคนถามผมบอกว่าเนี่ยมันต้องปรับครม.คือ3ส่วนที่ผมเสนอไป1เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีต้องเข้าสู่โหมดการปฏิรูปประเทศผมเรียนแล้วนะ2นะครับผมเรียนเรื่องของการปรองดอง3ที่สำคัญก็คือการปฏิรูปประเทศคือ2เรื่องนี้เราเห็นกันเห็นด้วยกันทางทิศทางเดียวกันแต่อันสุดท้ายก็คือเรื่องของครม.มีคนบอกว่าเฮ้ยครม.เนี่ยนายกสั่งคนเดียวก็ได้แน่สั่งคนเดียวก็ได้นี่เขาก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วอยู่ที่นายกคนเดียวเขาพูดถูกไหมถูกถูกนะฮะบางคนก็บอกผมอีกทางเฮ้ยเขาไม่เปลี่ยนอย่างที่คุณว่าหรอกเพราะอะไรคนมีอำนาจอยู่ในมือเขาสั่งคนเขาสั่งไม่ได้เขากลัวสั่งไม่ได้จะให้ใครเข้ามาก็จะสั่งไม่ได้เขาคิดถูกไหมถูกคำถามต่อไปคือแล้วจะปฏิรูปประเทศได้ไหมไม่ได้ทำไมเพราะหลักคิดนี้ทำมากี่ปี3ปีแล้วได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันคือยุทธศิลป์ยุทธะคือยุทธวิธีศิลป์คือศิลปะสิ่งที่ต้องทำคือวิชั่นทำให้คนเห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการปฏิรูปต้องถามหลักก่อนว่าเราเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยเราตัวเราเองตัวผมเองผมถ้าผมมีวันหนึ่งที่เข้ามาบริหารบริษัทเนี่ยผมต้องถามผมว่าผมทำเพื่ออะไร 1. ทำเพื่อตัวเอง 2. ทำเพื่อประชาชน 3. ทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เอ๊ะมันต้องคิดนี่ถ้าสมมติว่าทำตัวผมเองผมก็เอ้ยเอามาคนพวกผมมาให้เยอะๆอะไรก็ได้ที่ผมเป็นประโยชน์สำหรับผมผมเอามาให้หมดมองอย่างนั้นเฮ้ยแต่ถ้าผมเข้ามาแล้วผมมองว่านี่มันเรื่องของประชาชนนี่ของเรื่องของประเทศชาตินี่เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวเนี่ยผมจะใครก็ได้ที่มาฝรั่งเรียก brainstorm นะมาแบ่งปันทางความคิดกันมาร่วมกันทำนะเล่นเอาพวกผมพวกเดียวแล้วไอ้พวกที่เหลือมันไม่เอาด้วยมันก็จะประปองดองปองเดิงอะไรก็ทำไม่ได้จะปฏิรูปอะไรใครก็ไม่เอาด้วยก็เดินเตะขาตลอดเวลาก็ไปไหนไม่ได้แล้วใครล่ะสังคมไทยเป็นสังคมแบบไหนคือสังคมรวมหมู่แต่ก็ธรรมชาติแหละจะบอกงี้เขาจะเปลี่ยนทันทีเขาไม่เปลี่ยนหรอกผมรู้เขาไม่เปลี่ยนทันทีจะต้องทำไงอ่ะมันต้องเห็นไงเห็นอะไรเห็นในสิ่งที่ผมพูดไว้ที่ผ่านมาผมบอกว่าจะเกิดภัย3อย่าง1ภัยการเมืองภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยเศรษฐกิจใครไม่เชื่อภาคใต้น้ำท่วมมีคนตายมหาศาลเลยใครไม่เชื่อสภาวะเศรษฐกิจมันกำลังดาวลงใครไม่เชื่อและผมบอกว่าหลังจากวันที่15มันจะเห็นชัดขึ้นทรัมป์ยิ่งมานี่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นและมันจะส่งผลกระทบต่อคนไทยราคาน้ำมันก็จะมีปัญหาราคาน้ำมันก็ดิ่งลงมา 3-4 รอบแล้วถึงแม้ว่าจะบวกขึ้น 3% แต่ก็ไม่เห็นมีใครบวกให้กับประเทศไทยเลยไม่เห็นมีการเพิ่มลดราคาน้ำมันอีกเลยทั้งที่ราคาน้ำมันบวกลงอ่ะบวกขึ้นน่ะนั่นหมายความว่ามันต้องติดลบลงขออภัยฮะนั่นหมายความว่าน้ำมันต้องตกมันก็ไม่เห็นตกเลยย้อนก่อนหน้าไปนะครับผมบอกว่ามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นจะมีคนก่อเหตุก่อร้ายเกิดขึ้น12สิงหาผมบอกแล้วว่ามันจะมีเหตุเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นใครไม่เชื่อมันจะเกิดย้อนไปหลายครั้งปี52 53และหลายเหตุการณ์ผมก็บอกก่อนลงหน้าน้ำลงเรียกผมก็บอกก่อนลงหน้ามันจะเกิดขึ้นใครไม่เชื่อเพราะทุกคำพูดมันคือเพ้อเจ้อแต่เมื่อเผชิญเจอกับมันแล้วถึงบอกโหใช่เลยเนี่ยคราวนี้ผมก็เชื่อเหมือนกันเนี่ยเชื่อเหมือนกันฮะว่ามันต้องเกิดก่อนมันต้องเกิดก่อนหมายความว่าไงครม.จะปรับเมื่อไหร่จะปรับยามที่มันวิกฤตเนี่ยคอยดูดิวิกฤตตอนไหนอ่ะประมาณมีนาเมษาท่านผู้ชมมันจะได้เห็นแล้วล่ะเข็มมันจะบีบเพราะมันจะเห็นความไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปประเทศจะไม่สามารถเห็นการปฏิรูปประเทศอะไรเลยมันจะเห็นโอเคเดินยุทธศาสตร์การปรองดองจะเห็นการปรองดองเกิดขึ้นแต่มันจะเข้าสู่ปฏิรูปประเทศไม่ได้ถึงแม้จะได้ทุกคนมาแต่หลักมันไม่ได้หลักไม่ได้มันก็ไปไหนไม่ได้
นะก็ไม่เป็นไรหรอกลองดูก็ได้ไม่เป็นไรที่ผ่านมาก็ลองกันมาเยอะแล้วก็ลองดูสักครั้งหนึ่งนะไม่เสียหายไม่เสียหายนะกลัวเสียหน้าก็ไม่เป็นไรก็ลองดูค่อยๆขยับไปผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ผมเข้าใจว่าแค่อธิบายคำว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถ้าเริ่มต้นยังไม่เข้าใจเขายุทธศาสตร์ชาตินั่นแสดงว่าไม่เข้าใจโครงสร้างของไทยแล้วโครงสร้างการปกครองที่มันลึกซึ้งละถ้าไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่ะมันก็ต้องอธิบายอย่างนี้แหละว่าโครงสร้างการปกครองมันเป็นยังไงเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วมีกระบวนการอย่างไรนะครับให้ผมไปเป็นทหารเนี่ยผมก็คงเป็นได้ไม่ดีหรอกนะครับอยากให้ผมไปถอดปืนเอาปืนวางอ้าวถอดหน่อยเถอะสักผมก็คงถอดไม่ได้ผมก็คงก็กดนั่นกดนี่กว่าจะกดได้ก็ใช้เวลานานอยู่นะเพราะผมไม่ชำนาญเนี่ยความสามารถของมนุษย์เรามีความแตกต่างที่ต่างกันนะใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนแต่เวลาอธิบายให้คนใช้ปืนก็ต้องอธิบายเขาใช้ยังไงคนที่มีความชำนาญเนี่ยเฮ้ยปืนนี่เหรออ๋อไอ้ปืนที่นี่นี่มันอยู่นี่เขาอธิบายปรือเลยสำหรับผมมันอะไรเนี่ยนะให้ผมไปทำกับข้าวมันจะเริ่มตรงไหนทอดไข่อะไรประมาณนี้มันต้องใช้เวลาไงธรรมชาติแหละแต่ค่อยๆสอนไปค่อยๆบอกกันไปค่อยๆพูดคุยกันไปอธิบายสอนผมในหน้านะผมก็จะเริ่มรู้อะไรประมาณนี้ก็ใช้เวลาก็ใช้เวลาในการเรียนรู้กันนะผมก็เรียนรู้แบบนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลานานนะ20กว่าปีผมก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่เอาปรากฏการณ์มาเล่าผมก็จะมาพูดถึงในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองหัวใจสำคัญต้นเหตุของปัญหามันคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าประเทศเริ่มเข้าสิ่งใหม่เริ่มเข้าสู่แดนสีวิไลใครไปเชื่อรัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ชาติเดินปี60ชัดเจนเห็นไหมฮะแดนสีวิไลเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมถูกไม่ถูกไม่เรื่องไม่รู้อีกเรื่องนะแต่ว่ามันเห็นละสองการปรองดองใครไปเชื่อมันไม่เกิดเฮ้ยเขามีหลักในการเกิดเฮ้ยรัฐบาลเขาจะไปรอพรรคเพื่อไทยไอ้รัฐเพื่อไทยมาลงไปตั้งกติกาตั้งเงื่อนไขกับพรรคเพื่อไทยโอ้ยผมว่าเขาไม่ทำหรอกใครทำก็โคตรโง่เลยนะครับไม่มีหรอกไม่ต้องไปปองดองอะไรใครนั้นนะวางหลักของตัวเองยึดให้มั่นนะครับวางกติกาของตัวเองเป็นผู้กำหนดสถานการณ์อย่าให้ใครเป็นผู้กำหนดสถานการณ์แค่เองกำหนดเลยปุ๊บผมวางเงี้ยใครจะปองดองกับผมทำเฮียมาที่นี่เลยก็มาปองดองกับผมใช่ไหมฮะผมก็วางกติกาไว้ใครไปติดกับแกนนำก็ไม่ต้องติดละคุณมาตรงนี้เลยคุณเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตรงนี้เหมือนกับพลเอกเปรมทำก็แห่กันมาเพราะทุกคนไม่มีใครอยากติดคุกเนี่ยใช่ไหมฮะก็มากันก็ต้องมีคนมาขวางเฮ้ยไม่ได้คุณเข้าไปเนี่ยคุณจะต้องผ่านแกนนำก่อนแกนนำช่วยได้บ้างนะช่วยพ้นคุกได้ไหมนะไปยุให้ก่อเหตุนั่นก่อเหตุนั่นเผานั่นเผานี่พ้นคุกได้ไหมใช่ไหมฮะอ้าวส่วนหนึ่งก็จะได้เหยื่อมาส่วนหนึ่งก็จะได้ผู้นำทางความคิดมาด้วยเห็นไหมก็มาอยู่ตรงกลางผู้ร่วมประชาชาติไทยเดี๋ยวก็มาว่าอีกทีจะทำอะไรกับเขาเหล่านั้นก็จะมีวิธีการทำมีหลักเกณฑ์กระบวนการทำเห็นไหมรัฐบาลก็จะได้มิตรเพิ่มมวลชนไม่รู้สีไหนก็ไม่รู้แต่มาอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นของผมเป็นของประเทศไทยใครไม่เชื่อมันก็จะได้มาโดยอัตโนมัติไงใช่ไหมเพราะอะไรเนี่ยเกมมันบีบไงต้องมาใครไม่มาก็ได้มีบ้าอะไรก็ว่าไปตามกฎหมายแค่นี้เองรัฐบาลก็ทำถูกแล้วก็ทำถูกเป็นความชาญฉลาดของรัฐบาลทหารก็ทำตั้งคณะกรรมการสี่คณะมันก็วางหลักเกณฑ์ปฏิบัติอะไรเขาว่าในภาคยุทธวิธีนะครับอันนี้ก็ไปก้าวล่วงเขาไม่ได้เขาจะรู้หน้าที่ของเขาเองคนทำก็รู้หน้าที่ก็จะทำเขาให้ดีเราก็ผู้ชมก็ชมไปวิจารณ์ไปเลยเปื่อยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นหลักที่ผมเรียนว่ามันไม่ใช่หลักของครอบครัวนะฮะมันไม่ใช่หลักของจังหวัดมันไม่ใช่หลักของภูมิภาคมันไม่ใช่หลักของรัฐบาลแต่หลักเหล่านี้มันคือยุทธศาสตร์ของชาติที่ครอบคลุมครอบเวอร์ทั้งหมดที่จะแก้ไขปัญหาโดยรวมทั้งตุลาการบริหารนิติบัญญัติได้ครบวงจรจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งคนพยายามบอกว่าจะแก้ไขปัญหาการสลายสีทำไงพูดทุกวันสร้างวาทกรรมขึ้นมาแต่ไม่รู้ยุทธวิธีไม่รู้ยุทธการรู้หลักวาทกรรมแต่ไม่รู้ยุทธการและยุทธวิธีผมอธิบายให้ฟังแหละขั้นตอน1 2 3นะครับแล้วทำมันก็จะได้สิ่งนี้ขึ้นมาพอได้สิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะมีคนเห็นต่างคนเห็นแผลว่าง่ายไม่ยากหรอกรัฐบาลทหารเขาเก่งรู้วิธีในการแก้ผมเชื่อว่าเขาทำได้ผมมั่นใจเขาทำได้นะมั่นใจเขาทำได้แล้วก็ใช้เวลาทำคือผมเข้าใจมีกรอบเวลาทุกคนก็รู้นะพวกเราก็รู้ว่ามีกรอบเวลากรอบเวลานานไห
ก็ผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปพูดเรื่องของกรอบเวลาโรดแมปเสียของเนี่ยเป็นวาทกรรมเลือกตั้งเนี่ย3คําเนี่ยพูดไม่ได้เลยมันบีบตัวเองผลสุดท้ายมันจบเหมือนพลเอกสุจินดาคลาประยูรเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยจะต่อเวลาก็บอกเสียสัตว์เพื่อชาติเดี๋ยวเข้าข่ายสุจินดาคลาประยูรอันนี้มันจะไปกันใหญ่นะครับคดีเรื่องอะไรต่างๆที่มันค้างไว้เมื่อจะเกิดผุดขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยจะเกิดใครไปเชื่อสิ่งหรือเชื่อกับประเทศไทยมันเกิดขึ้นได้มากเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยแก้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญชั่วคราวอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่การที่ไปประกาศพูดเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยสำนักพระราชวังเนี่ยต่อว่ามาเนี่ยผมว่าก็คงไปคำตอบคงไปคำตอบว่าไปว่าสื่อจริงมันไม่ใช่หรอกก็รู้กันแล้วว่าถูกตำหนิมาคืออะไรนะผมว่าไม่ถูกนะครับก็ปรับปรุงนะไม่มีปัญหาหรอกนะผมว่าอะไรดีๆก็ทำอะไรไม่ดีก็ปรับคนเราไม่มีใครอะไรถูกทุกข้อหรอกนะครับก็อะไรไม่ดีก็ปรับซะนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ปรับ3บาละลวดโอ้ผมว่าเยี่ยมเลยอันนี้ทำเลยนะครับส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ร่างโดยมีชัยฤชุพันธุ์มีปัญหาและผมก็เรียนมาตลอดว่ามีปัญหาและจะมีปัญหากับชาติบ้านเมืองในอนาคตในอดีตปัจจุบันและอนาคตจะมีปัญหานะครับถึงแม้จะผ่านประชามติมาผมก็บอกว่ามันจะมีปัญหาผ่านมาผมก็อธิบายมาตลอดมีไหมก็พอมีพระราชประสงค์มาก็คงจะเป็นคำตอบว่ามีปัญหานะแล้วก็จะไปแก้หมวดเดียวเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ผมก็เรียนว่ามันจะมีปัญหานะฮะก็ลองพิจารณาดูให้ดีแล้วกันนะฮะสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างก็ทำมาดีแล้วนะครับสองเรื่องสามเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นขนทางที่จะแก้คือหนึ่งคือการปฏิรูปประเทศสองคือการปรองดองสามคือการปรับรัฐมนตรีที่เป็นส่วนสำคัญในเมื่อสองเรื่องเห็นด้วยอีกหนึ่งเรื่องยังไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะผมก็ค่อยๆปรับไปก็ถึงเวลาเนี่ยเกมมันจะบีบให้ปรับเองแล้วค่อยมาว่าก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมทนได้นะผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยที่ชมกันอยู่ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็ชมได้ทนได้ทนกันนะช่วยกันแล้วเป็นกำลังใจให้เขาทำงานให้ได้อันไหนมีอุปสรรคก็บอกสองเรื่องไม่ก็คนเราพูดกันก็ไม่ได้หมายความจะเห็นด้วยทุกเรื่องผมก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องหรือว่าไม่เห็นด้วยทุกเรื่องเซมๆกันฮะคือการแก้ไขปัญหาของชาติร่วมกันเนี่ยผมก็ทราบแหละว่าคนทั้งนอกและในประเทศดูผมเยอะนะครับแฟนคลับขับผมที่มานานเนี่ยบางคนตั้งคำถามว่าแฟนขับผมเป็นใครอยู่มานานโอ้โหแฟนขับผมไม่อยู่มานานที่สุดนานกว่าเพื่อนเลยคือไอ้แมวไอ้แมวแฟนขับผมมานานมากนะผมก็เรียนมาโดยตลอดนะว่าจริงๆมันการปองดองมีวิธีการนะครับถ้าสมมติว่ารัฐบาลโดยคสช.โดยเอกประยุทธ์เขามีเมตตานะเขามีเมตตานะเขาก็ออกยุทธการปรองดองให้ครอบคลุมกับคนต่างประเทศด้วยก็มายอมรับผิดมาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาไม่มีเมตตาก็เหลืองเขาอันนั้นผมไม่ได้มีอำนาจนะครับแต่อยู่ที่เขานะว่าเขามีความเมตตาขนาดไหนนะครับต้องการความปรองดองมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่อำนาจของผู้ที่ถืออำนาจอยู่นะครับจะใช้มาตรา44ก็ได้จะออกเป็นพรบก็ได้นะฮะใครที่ก่อเหตุไว้กับประเทศชาติถามว่าหนักสาหัสกันไหมก็ไปดูยุคคอมมิวนิสต์ฮะฆ่าทหารไทยไปเท่าไหร่ฆ่าตำรวจไทยฆ่าเจ้าที่รัฐไปเท่าไหร่นิสิตนักศึกษาที่เข้าป่าไปเท่าไหร่ยุคสมัยโอ้โหนายเจริญวรรณงามเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสุดท้ายยอมหมดเพราะยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่มีหลักมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ยุทธศาสตร์การพัฒนาและก็เกิดตัวแปรตามมาเป็น66/23คนที่ฆ่าทหารเผาบ้านเรือนปล้นสะดมกลับกลายมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอยู่กลุ่มนึงอีกนิสิตนักศึกษาวางอาวุธกันแล้วมากันเองไม่ต้องรอใครสั่งไม่ต้องรอนายเจริญวรรณงามไม่ต้องรอพรรคคอมมิวนิสต์สั่งออกมากันเองเมื่อก่อนกับปัจจุบันปัจจุบันมีเต็มที่ไปถึง 1,000 คนสมเอาตี 5,000 คนเลยระดับแกนนำทางความคิดสมัยก่อนเนี่ยมีเป็นหมื่นคนจีนสนับสนุนด้วยในสมัยนั้นตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพอออกแห่กันไปเงี้ยวางวุฒิแบบเนี้ย
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปไม่เป็นเลยนะฮะเรียนให้ทราบเลยไปไม่เป็นในยุคนั้นนะนี่คือความสำเร็จคือวิสัยทัศน์วิชั่นของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เป็นหลักเลยความสำเร็จพรรคเขาไม่ไปไม่เป็นเลยตอนนั้นนะฮะแล้วลงมาใครลงมาไม่พอให้ที่ดินให้เงินในการปลูกอยู่ในหลวงท่านพูดถึงอะไรพูดถึงการพัฒนานะครับความท่านไม่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ท่านสู้กับความยากจนโอ้โหอันนี้นี่ผมมันเป็นวาทกรรมที่พูดทุกครั้งขนลุกทุกครั้งมันเป็นวาทกรรมที่ชาญฉลาดได้ใจแล้วก็สามารถเอาชนะคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตได้ทั้งที่ว่าในอดีตจีนมีอิทธิพลอย่างมากนะครับเพราะความผิดพลาดในสมัยจอมพลถนอมกิติขจรที่ไปให้อู่ตะเภาเป็นฐานทัพไปลบกับเวียดนามและลบทะลุไปจีนจีนเดือดร้อนเนี่ยก็เลยตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้นมาลบในไทยบ้าง เนี่ยคือการต่อสู้ในอดีตนะครับการต่อสู้ในอดีตถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ว่าปัจจุบันต้องทำยังไงถ้าเราไม่เข้าใจอดีตก็ไม่มีทางหรอกจะเข้าใจปัจจุบันเป็นยังไงได้นะครับการปรองดองในยุคปัจจุบันกับการปรองดองในยุคอดีตในสมัยถ้าไปยุคเดียวสันเดล่าเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องยึดปรองดองของพลเอกเปรมตินสุรานนท์คือแผน66/23ไปขุดแผน66/23มาดูนักการทหารไปขุดมาดูก็จะรู้ว่าอ๋อแผน66/23มันมีกลยุทธ์เป็นชั้นนะมาทั้งจริงหลอกลวงแล้วก็มีเรื่องของการใช้มาตรการเด็ดขาดอันนี้เขาทำผมว่าวิธีการถ้าไปดูประวัติศาสตร์แล้วมันไม่ธรรมดาถ้ามันปรับใช้ในประเทศไทยได้ผมว่ามันไม่ยากเลยนะครับใครจะอยู่ที่ไหนจะหลบหนีไปที่ไหนถ้ากลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้ก็โอเคนะก็ถ้ามีผู้สำนึกผิดย่อมมีผู้ให้อภัยนั่นคือคำว่าปรองดองจึงจะประสบความสำเร็จขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวคนไทยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้คำว่ารักรักกันอยู่เมืองสีวิไลมา
แต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทย